สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงคูสู่บอดทอย Welcome back to ลุงคู Channel มื้อนี้สิมาพบมาพ่อกันอีกพี่น้องมื้อนี้จะมาเฮ็ดอาหารแล้งพอดีเลิกเวียกมากแล้วนี่ก็ 7:00 นแล้วพอดีก็หิวข้าวยังบ่ได้เฮ็ดหยังกินยังบ่ได้กินข้าวเลยทั้งวันก็เลยนี่ก็เลยคิดอยากกินเมนูแปลกๆก็เลยไปซื้อกระดูกกระนากระดูกขางหมูมาพี่น้องกระดูกขางหมูมาว่าสิเฮ็ดลองว่าสิเฮ็ดสิว่าจะเฮ็ดกระนาตุ๋นแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนเนี่ยว่าท่านฮู้เบิ่งลองติดตามเบิ่งว่าจะเป็นได้แล้วก็มีนี่นําเฮ็ดตุ๋นเนื้อหมูจริงๆนะเฮ็ด1ตุ๋นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเบิ่งว่ามันสิหมอมันสิได้บ่ถ้าบ่ได้ก็สิเฮ็ดอีกแบบประยุกต์เอาหิวข้าวเลยสิต้องเฮ็ดอาหารมาเบิ่งนํากันพี่น้องมันสิเป็นได้ใดมันสิออกมาสีสันยังไงก็ยังบ่ทันรู้ว่าสิเฮ็ดมันเมนูมันสิเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งนี่ก็พอดีเฮาล่างเอาเนื้อเนี่ยนั่นสิซอดเป็นตอนพอดีสดนะบ่เฮ็ดตอนน้อยเฮ็ดตอนใหญ่พอดีกินอยู่คนเดียวกินคนเดียวพี่น้องตอนฟรีตอนละค่ำตอนละค่ำนะกินง่ายๆไม่ต้องประหยัดผู้ใดอยู่หลายคนอยู่ผู้เดียวความจริงเขาสามารถตัดเครื่องก็ได้เขาตัดเครื่องเป็นท่อนตอนนี้ได้จังสิละเดี๋ยวครับตามขั้นตอนต่อไปพี่น้องเจอกันนี่ก็ซอยหัวนี่พี่น้องซอยหัวชิ้นไข่มักเพชรกระเทียมใส่เกลือส่วนหัวคาจะคอยใส่น้ำหลังหัวคาจะบดตำใส่นี่เขาต้องตำก่อนพี่น้องจะตำตรงนี้ตำให้มันแหลกออกกันสักหน่อยพอให้มันนั่นน่ะพอมันเข้าเนื้อเข้าน้ำสักหน่อยพี่น้องเอาละบ่อนั่นหลายทีนี้ถ้าสมมุติว่ามาใส่หม้อโหบ่ได้หม้อก็บ่ได้จําเป็นต้องประยุกต์ต้องใส่ตัวนี้พี่น้องนี่ก็สิง่ายไปใส่ตัวนี้มันน้อยไปเอาละง่ายน้อยก็ใส่จังซี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่ตัวนี โอเคพี่น้องตอนนี้ก็ปรุงระบบอันนั้นน้ำนั่นแหละมักใส่ก็มีตำอันน่ะมีหัวเสี้ยงไข่มีหมักเพชรมีอันน่ะขิงมีกระเทียมหอมบัวมีขามีหยังใส่แล้วก็ใส่ปรุงใส่เครื่องปรุงซีอิ๊วพวกซีอิ๊วฟ้าเขียวพวกน้ำปลาเกลือพวกนี้แล้วใส่พี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นได้ถ้าเขาจับเทหัวแล้วพี่น้องเทหัวเลยนี่สูตรนี้บุกเข้าเฮ็ดจักเทื่อเฮ็ดทั้งกระบี้พี่น้องบุกว่ามันสีเป็นยังไงลองเบิ่งหน้ามันมีน้ำจักหน่อยน้ำมันเข้ามาโอ้ยมันเข้าเนื้อเข้าหนังอ
มั่นใจว่าแซ่บพี่น้องแซ่บแน่นอนจะบ่ฮู้ว่าตำราอะไรคิดยาคิดยาแล้วก็ความจริงมันต้องให้ใส่หมอนสักต้องหนึ่งใส่ซิ่งใส่นั่นน่ะนะแต่ทีนี้มันสถานที่มันอุปกรณ์เครื่องมือมันบ่อำนวยเลยจับแบบนี้แล้วบัดนี้นี่คือให้มันน้ำมันเข้าเนื้อเข้าหนังพี่น้องเวลาเอาเข้าเตามันสีนั่นห้องว่าจังไดห้องหลามบ่หรือห้องอบหรือห้องหนึ่งพี่น้องห้องว่าจังไดนะได้ละทีนี้เฮาก็เอาเจี๊ยเหลือมมาห่อปิดไว้บ่ให้อายออกปาไว้ประมาณจักชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมาเจอกันมั้ยเนาะนั่นแหละได้ที่แต่คิดว่าน่าจะสุกแล้วล่ะมาเบิ่งมาเปิดเบิ่งนํากันหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบใดแล้วเบิ่งนํากันพี่น้องมาลุ้นนํากันจะออกมาเป็นใดอุ้ยร้อนอู้ว้าอู้กลิ่นหอมพี่น้องหอมแน่นอนว้าวหอมอู้ฮ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 ่อนๆๆแล้วก็ออกจากเตามาใหม่ๆพี่น้องลุ้นน้ำกันลุ้นน้ำกันพี่น้องลุ้นน้ำกันไอ้บังเจาะว้าวเจ็บข้างสวิตพี่น้องทดสอบเบิ่งข้างสวิตมันสิเป็นยังไงว้าวโว้สุดยอดว้าวบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังว้าวนี่พี่น้องมาเบิ่งนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ว้าวเบิ่งคนเบิ่งว้าวแต่บ่แน่ใจว่าสิเปื่อยหรือยังเพราะว่าเริ่มสุกแล้วพี่น้องสุกไปสุกลึบหน่อยโบรสชาติใช่ได้รสชาติใช่ได้พี่น้องเปื่อยบ่มึงเนาะสีมึงก่อนเปื่อยบ่แต่ว่าที่ยังบ่ทันบ่ไหนเปื่อยโบใช่ได้จิ้มนิดได้ละบาทโอเคพี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกบาทนี้ตอนนี้อาหารแล้วละที่เฮ็ดวังนั่นตอนนี้กับนี่พี่น้องนี่อาหารนะบู้ว่าห้องเมนูจังไรแต่ว่ารสชาติเกินคาดรสชาติเกินคาดมาพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันกว่าจะได้กินใช้เวลาเป็นชั่วโมงโอ้รสชาติทุกอย่างบ่เว้ยรสชาติเป็นกระดูกขางหมูพี่น้อง
น้ำมันทอดอู้ทอดเปื่อยสูตรนี้บ่ผิดหวังใช้ได้เลยรู้เขาทั้งวันบริกินกันเลยมาจับนักมาเดียวก็บริหรอกมากินใกล้ชิ้นนอนแล้วอยากไปนอนเด็กซีมันเนาะเกินครับมันใหญ่มันหอมไม่ต้องหอมเครื่องเทศมันหอมแล้วจากนี้มันอบเหมือนเขาตุ๋นเท่านั้นน่ะนะเครื่องสมุนไพรมันจะเนื้อเนื้อเลยเนี่ยทำไม่ต้องปรุงยังเลยจะปรุงเสร็จทีเดียวมากับอุ่นก็กินได้เลยมันเปื่อยรสชาติโอเคอ่ะทำไมก็คือว่ามันคืออยู่บนท่านเปื่อยที่กำลังโอ้เกินคาดเปื่อยใส่สมองกับ40นาทีมาฮอดอ่ะประมาณชั่วโมงกับ30นี่แหละ30 S32 พี่น้องมีตอนคาออนขิง โอ้ ล่องข้อขนาดพี่น้องลืมข้อ เนื้อนุ่มๆ มาเริ่มพนองนะสุดยอดเลยเนี่ย
มันไม่เอาแล้วพี่น้องมันพอยเลยใส่ความห่อนอยู่ในอ่ะแบบมันความห่อนบอกออกเลยน้ำมันหวานโอ้ยืนไม่รอบบ้านจะเบิดบ้างผสมยาได้บ้างบัดกินแล้วผสมยาตอนยาโอ้ตักมาเต็มถ้วยนะคิดว่าคือจะหน่อยที่พ่อบอกว่าตอนนี้ไงอ่ะมันหอมไม่หรอกมันหอมมันบ่เหมือนกับกินเนื้อหมูธรรมดามันหอม
อิ่มแห้งไปแล้วอู้หูน้ำสั่นมุดละที่หลายโอ้หูความเผ็ดอย่างทุกอย่างมันกลมกล่อมพอดีพี่น้องมาลองทำเห็ดมาเลยเห็ดกินแบบตัวมีโอกาสโอเคพี่น้อง ถ้าหากอากับกินยาว่าจะในที่มันบ่คล้องบ่งามกันกันได้ก็ขออภัยเด้อต้องขอประทานอภัยตาสืบใจกะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้แน่สองลงคู่สู่บ่ถอยเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับตัวนี้กะโชคดีมีชัยสุดทุกคนบ๊ายบาย